ล่าสุดนะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ worker report นะครับ four days work week นะ improve health finance and uh, relationship นั้นก็จะบอกว่าตลอด6เดือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่ประเทศอังกฤษนะมีการทดลองการทำงานแค่4วันต่อสัปดาห์นี่ปกติเนี่ยมาตรฐานการทำงานของทั่วโลกอยู่ที่5วันต่อสัปดาห์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยประมาณแบบนี้นะฮะประเทศเราก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน ทีนี้มันก็มีข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยการที่คนเราเนี่ยมีชีวิตชีวิตหนึ่งในการทํางานเนี่ยนะเอ่อ work life balance เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเด็ก,เด,กเด็กรุ่นใหม่ชอบพูดเรื่องนี้กันนะ work life แล้วก็ balance นะฮะการทํางาน7วันเนี่ยสวันหยุด5วันทํางาน8ชั่วโมงต่อวันมันเพียงพอไหมกับสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานความสัมพันธ์อะไรที่ดีปรากฏว่า มันเหมือนจะน้อยไปไหมเอ้ยมันเหมือนจะน้อยไปไหมเวลาพักผ่อนเวลาทํางานเวลาจะไปทํานูน่นทานี่เนี่ยรู้สึกมันไม่พอเนะเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นใน,ในบางเวลาใช่ไหมรู้สึกว่าโค้โดเสาร์อาทิตย์มันมีแค่นี้เองอะยังทำอะไรไม่มาเลยกลับไปทาไงละมันก็จะแบบไม่ทําอะไรนะประเทศอังกฤษครับก็เลยเปิดออกมานะเปิดแผนแบบพายรอดเทสนะฮะล้วการเทสครั้งนี้เป็นการเทสครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษเรียกว่ามีผล Impact เยอะที่สุดไปดูกันบางชว่วงบางตอนแล้วกัน ะะว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงตลอดหกเ,เดือนที่ผ่านมาแล้วเพิ่งจะจบ six month trial ไปนะฮะเมื่อ,เ,อเดือนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่เขาก็ต้องทำรีพอร์ตใช่ไหมกว่ารีพอร์ตจะออกอะไรองี้ออกเมื่อ2สวันที่แล้วแหละนะฮะออกมาละดูซิว่าเป็นยังไงเพื่อนๆน่าจะเดาไม่ยากนะว่าออกมาแล้วเนี่ยฟีดแบ็จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไ้ดูคลิปนี้นะฮะนิดหน่อยมันไม่ยาวมากประมาณสัก2นาทีนะผมว่า มว่าเป็นประโยชน์น้องแนนเห็นเป็นไงกับการทํางาน4วันต่อสัปดาห์า <Yes. S 2> แนนว่าดีอ่ะใช่แนนว่าดีเลยใช่ไหม <laughs> ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยดีมากเรื่องนี้ถูกต้อง <laughs> อยากมีแบบนี้มากอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะของ Kim Week has ended in success with the performance of companies largely unharmed and workers feeling healthier and happier 61 business <laughs> Businesses across Britain took part in the study, Emma Simpson reports. Mm. This is what a Friday looks like. An environmental consultancy firm, Tyler Grange, all <coughs> all the <staff coughs> are off. They get 100% 80% of the hours. <coughs> what started <coughs> as a trial is now a permanent switch. We've seen our happiness go up significantly and we've seen our fatigue come down through the trial. So, we can prove that our but team are happy. Less tired. I'm making more money. It's pretty cool. So how did you do it? Uh, zero admin, I like to call it. We're trying to get rid of as much of the admin as possible that you didn't need to do. Our board meetings. where it used to be two hours long. They're now half an hour. If you give mm. people uh, this incredible incentive of a whole day of your time a week, they're going to work really hard to become more productive. Just ask mm. Linda, the office manager. A day off for me is to get to do the things that I want to do, like this the litter picking, doing something back for my community near where I live. It gives me more time to reflect and be with nature. Are you happier? I am, much happier. Healthier? Healthier, definitely much healthier. As you can, get, mm. as you can see, it gives us a little bit of exercise as well. Could you mm. ever go back to a five day week now? I wouldn't want to, no. <laughs> I, <don't> want to. <laughs> I wouldn't want to, no. It's, it's, mm. it's something that. Nah. มีการบอกว่าจะกลับไปเป็น5วันเหมือนเดิมไหมไม่เอานะไม่อยากจะกลับไปแล้วนะเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหยุดงานนะแล้วก็มาบําเพ็ญประโยชน์นะเรียกว่าเก็บขยะโน่นนี่นั่นบอกเนี่ยมันทําให้เราได้อยู่กับเนเจอร์ด้่ยโน่นนี่นั่นนะเดี๋ยวเมาเาเม้ากันตอนจบข่าวว่าเป็นยังไงนะฮะร้บบริษัทเมื่อกี้ก็เปลี่ยนละ I think more more companies should take on the results are in for the 61 firms who took part in this six month trial 39% of employees surveyed said they were less stressed. There was a 65% reduction in sick days, and companies who provided data said revenues stayed broadly the same. Mm. Fewer hours on full pay may not be possible for every employer, but with many companies finding it hard to attract staff and mm. pay higher wages, could this four day week be a solution? and help with the UK's long-running problem of low productivity. I think this trial will be a game changer. ก็บอกว่าประเทศหลายๆบริษัทนะประสบปัญหาเรื่องของการแข่งขันทางด้านเงินเดือนนะจ้างคนดีๆมาก็ต้องจ่ายเงินแพงๆใช่ไหมครับอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆแต่ว่าการทำงานแค่4วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกไหมอะไรแบบเนี้ยนะฮะ In terms of momentum in the UK toward A four-day week, and I'm hopeful that it is going to spur more government uh, interest in this uh, at all levels of government, um, and uh, more experimentation and some support for companies who want to go forward. How to get the right work-life balance? Fewer mm. hours on full pay won't become yeah. mainstream anytime soon, but this trial suggests there are alternatives to the traditional five-day week. Emma Simpson, BBC News. <Birmingham. S 2> อ,อันนี้ก็รายงานจากเบอร์วิงแฮมนะฮะก็แสดงความเห็นได้นะฮะว่าเป็นยังไงอ่ะแนนคิดว่ายังไงดีไหมแบบนี้ <c oughs> แนนมีเพื่อนเป็นเป็นนิสิตฝึกสอนค่ะแล้วแล้วประมาณว่าปีนี้ทั้งปีเขาก็ฝึกสอนทั้งปีแล้วเขาก็เหมือนได้เริ่มสอนหนังสือจริงกับน้องประมาณนี้ค่ะ<ม>เขาบอกว่าเออตอนตอนที่มาเจอกันก็เคยคุยกันเรื่องนี้ก็บอกว่าเออถ้าถ้าประเทศมันมีการหยุดสี่วันน่าจะดีเพราะว่าสําหรับเขาเขารู้สึกว่าห <c oughs> ยุดสี่วันเลยเหรอ <laughs> ไม่ใช่เ <c oughs> ขอโทษอนะ่หยุดสามวันอ่ะหยุดสามวันก็ okay. ค,คือแบบสี่วันก็<อ>กทักก็สอนไปเด็กก็เรียนไปประมาณนี้ค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ อาทิตย์ไหนที่มันมีวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ติดกันสามวันสุกเสาร์อาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์จันท์สัปดาห์ถัดไปเหมือนเขามีแรงที่จะไปสอนมากๆมันอาทิตย์นั้นมันกลายเป็นแอคทีฟทางอาทิตย์เลยมากกว่าการสองวันแค่เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้คะ่ะใช่ใช่ก็โอเคสำหรับผมนะฮะคอมเมนต์ Comment ข่าวนี้นะความเห็นผมก็คือขึ้นอยู่คุณถามใครนะฮะสังเกตว่าในข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างไม่แฟร์นะในมุมผมนะถ้าถามแต่ ถามแต่ w o r k e r อถามแต่ e อ p l o y e e อันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะถ้าถาม w o r k e r อถาม e m p l o y e e อ่ะไม่มีใครบอกไม่ชอบหรอกครับ happier ไม่เครียดน้อยลงมีความสุขมากขึ้นไม่มันมันเมคเซนส์อ่ะนะถอาถามเนี่ยถามลูกจ้างเนี่ยให้หยุดเพิ่มอ,อีกวันเอาไหมไม่มีใครบอกไม่เอาเราอ,อยากจะไปทํางานนะนะเออแบบตรงๆนะแต่ถ้าถามนายจ้างเนี่ยอาจจะเรื่องหนึ่ง อาจจะทำนายจ้างอาจจะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้อาจจะมีเบนเจอร์นะออกมาบอกว่าเฮ้ hey, แต่ว่าผลงานเนี่ย productivity มันก็เท่าเดิมนี่่าเท่าเดิมนี่แล้วก็ทุกคนเครียดน้อยลงโน่นนี่นั่นเลนี้เหมืเ,เดิมคำตอบที่อยากจะตอบก็คือว่าช่วงท a ยอ้อมาก่จะเป็นเงี้ยแหละฮะเข้าใจว่าสมมุติบอกให้ลองหยุดงานสี่ทำงานแค่4วันนะต่อสัปดาห์ ลองทำสักเดือนหนึ่งดิดูดิว่าผลผลิตจะออกมาเหมือนเดิมไหมโอ้โหดีเดือนลองนี่แบบ product productivity โคตรดีนะตั้งใจนะต้องทำให้มันเหมือนโอ้โหสี่วันก็ทํางานได้ปกตินะแต่ตอนเข้าสู่ภาวะที่เป็น permanent เนี่ยอันเนี้ยต้องคิดละว,ว่าว่าจะทําได้ไหมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประเทศอังกฤษจะต้องเจอแล้วกันตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ บางบริษัทที่ลองใช่ไหมแล้วก็มีบริษัทที่เข้าร่วมการทดลองครั้งนี้เยอะมากเยอะขึ้นเยอะมากที่สุดในประวัติการแล้วกัน61บริษัทแต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่ทุกทุกบริษัทและทุกอาชีพหรือทุกธุรกิจจะเปลี่ยนเป็น4วันได้นะต้องบอกก่อนมันมันจะมีหลายๆธุรกิจที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคิดหัวแทบแตกอะ่ะก็เปลี่ยนไม่ได้นะ นอกจาก4วันไม่ได้ยังต้อง7วันต่อสัปดาห์ด้วยนะเข้าใจว่าอย่างเช่นพนักงานขายหน้า mcdonald ล์เงี้ยเคฟ่เงี้ยไม่มีคนไม่ได้นะพนักงานรีเทลทั้งหลายธุรกิจรีเทลวันหยุดฉันต้องทำงานาใช่ไหมอยากหยุดต้องไปหยุดวันอื่นมันจะมีธุรกิจแบบนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ต้องคิดหลายๆเซกเตอร์นะถ้าจะร่างเป็นกฎหมายกันจริงๆนะถึงเมื่อกี้จะมีพยายามความพยายามในการผลักดันให้ให้มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ผมมองว่าก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะมีจะทำได้นะแล้วก็ลองเหลือ4วันต่อสัปดาห์ดิบอก productivity ไม่ลดในลองรันเนี่ยมันก็มีโอกาสลดเหมือนกันนะถ้าเรามองไปมองกลับในมุมผู้ประกอบการด้วยก็เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น โจทย์หนึ่งแล้วโยนทิ้งเอาไว้มันอาจจะมีโซลูชันอื่นเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาทริกอยู่ตรงนี้อยู่นะไม่ใช่ธุรกิจที่มันมีเนเจอร์แบบนี้นะงั้นอีก3วันจะทําอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่า <c oughs> ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่มาเป็นนาัสาสมัครเก็บขยะใช่ไหมมันดูดีในคลิปแต่คําถามคือทุกคนเนี่ยพอหลังจากที่ได้หยุด3วันแล้วเนี่ยไปเก็บขยะแบบเธอหรือเปล่าหรือว่าเธออะเก็บขยะแค่ แค่ให้นักข่าวดูว่หลังจากหยุดเพิ่มมาเน้นแล้วกูมไม่เก็บแล้วนะก็พูดยากอะนะมันมันก็ดูเหมือนเนี่ยภาพดีเอกใช่ไหมเนี่ยเขาไปบําเพ็ญประโยชน์นะมันก็แหมบีบซก็ทําสะดูดีไปหน่อยมันก็จะมีภาพดักดักด้วยนะที่แบบหยุดไปแล้วก็ไม่ได้ เลย<ช>ไม่ได้<ช>ไม่ได้ไปอย่างนั้นหรอกไม่ได้<ต>เก็บขยะ <ผม S 1> คนอีกเก้าสิบกว่าคนอาจจะดูเน็ตฟิกค่ะจะอยู่สามวันออใช่ไหมก็ให้รางวัลตัวเองผมว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะน้อยคนจะอยู่ไปเก็บขยะเอาจริงๆอืมนะยิ่งประเทศเราไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องดูอ่ะน้อยคนจะไปบำเพ็ญประโยชน์แบบนั้นนะก็มีแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกไม่มีนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยนะคนส่วนใหญ่น่าจะ นะแต่ไปอย่างนั้นแทนนะฮะและ้วออย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อบางคนบอกว่าทํางานบ้านไม่ทันไงก็จะได้มีเวลาเคลียร์งานบ้านเออแต่นี้เรื่องจริงนะันต้อมมีวันหนึ่งเคลียร์งานบ้านนะว่าล้างจานซักผ้าถูผ้า,ถ,ผาถูบ้านนะมันก็เยอะแล้วนะครับหมดไปหนึ่งวันนะงานอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้ํำอะไรเลยแล้วก็วันจันทร์อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับ